สวัสดีครับแก้วจากโมบายโฟโตกราฟเฟอร์นะครับรีวิววันนี้เราอยู่กับ Vivo X60 Pro Plus นะครับเป็นสมาร์ทโฟนตัวท็อปสุดในซีรีส์ X60 จากทาง Vivo นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตลอดระยะเวลาการใช้งานของแก้วกับเครื่องนี้เนี่ยประมาณ2เดือนเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่เป็นข้อสังเกตแล้วก็มันถ่ายรูปได้สวยแค่ไหนไปดูกันเลยครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mobile Photographer ด้วยนะครับในที่สุดก็ได้มาทำคลิปให้กับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้กันสักทีนะครับแก้วเนี่ยซื้อเครื่องนี้มาระยะเวลาประมาณเกือบๆ2เดือนแล้วนะครับแล้วก็ใช้งานมันในชีวิตประจำวันทุกวันเลยเนาะทั้งถ่ายรูปทั้งแบบใช้ทำงานใช้โทรศัพท์ใช้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยเป็นเครื่องหลักไปเลยนะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าเครื่องนี้เนี่ยไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยนะครับเป็นเครื่องฮิ้วล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้รุ่นนี้เนี่ยต้องทำใจยอมรับข้อนี้นะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยเรามาดูดีไซน์ของตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับหน้าจอแล้วก็ขนาดของตัวเครื่องของ Vivo X60 Pro Plus เนี่ยจะอยู่ที่ 6.5 นิ้วซึ่งเป็นขนาดที่น่าจะค่อนข้างเล็กกว่าสมาร์ทโฟนแฟลกชิพด้วยกันเองสักนิดหน่อยนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่6.67 หรือว่า 6.7 นิ้วโดยประมาณนะครับข้อดีของสมาร์ทโฟนที่มันมีขนาดไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานมือเดียวได้ค่อนข้างง่ายนะครับนิ้วไม่ต้องแบบว่าเอื้อมไปไกลมากก็สามารถที่จะทัชลงบนหน้าจอเนี่ยได้ทุกตำแหน่งโดยการที่แบบใช้นิ้วเพียงแค่นิ้วเดียวนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่แก้ว่าทำได้ดีไม่ต่างกับ Vivo X60 Pro 5G ที่ขายในไทยเลยเนี่ยก็คือเรื่องของความบางของตัวเครื่องครับมันเป็นสมาร์ทโฟนแฟลกชิพที่แก้ว่าไม่ได้หนาเท่ากับรุ่นอื่นๆที่แก้วเคยจับมานะมันจะมีความใกล้เคียงถ้าจะถามว่าใกล้เคียงรุ่นไหนก็คงจะเป็น Oppo Find X3 Pro 5G นะครับแล้วก็ในส่วนของฝาหลังเนี่ยก็ไม่เหมือนกับของ Vivo รุ่นไหนที่เราเคยเห็นมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าฝาหลังตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบ Vegan Leather ก็คือเป็นเหมือนหนังเทียมนะครับแต่ว่าไม่ใช่ PU เกรดต่ำๆที่แบบให้ฟีลลิ่งที่รู้สึกว่าไม่โอเคเนาะอันนี้เป็นหนังที่ได้จับถือได้ลองรูปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอเคมันพรีเมียมมากๆนะครับบริเวณด้านล่างของเครื่องเนี่ยก็จะมีการเหมือนปั๊มร้อนลงไปบนหนังอีกทีนึงเนาะเป็นคำว่า Vivo นะครับซึ่งอันเนี้ยแก้ว่ามันเป็นการโชว์โลโก้ที่ดูแบบ low profile ดีกว่าการที่แบบเราสกรีนลงไปตรงๆเนาะอันเนี้ยก็ให้ความรู้สึกที่แบบว่าเขาใส่ใจในการแบบให้รายละเอียดในการออกแบบที่ค่อนข้างโอเคเนาะทีนี้พลิกกลับมาดูด้านหน้ากันต่อนะครับขอแสดงความเสียใจกับคนที่ชอบสมาร์ทโฟนที่เป็นหน้าจอแบบแบนหรือว่าแบบแฟลตนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอแบบโค้งนะครับแล้วโค้งมากด้วยนะทำให้เวลาที่บอกว่าเราแบบใส่เคสที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันจะมีการเปิดขอบด้านข้างเนี่ยเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เวลาจับถือเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกที่พรีเมียมแต่ถ้าคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบเนาะอันนี้มันก็ไม่สามารถจะไปบังคับกันได้นะครับแต่ถามว่าหน้าจอโค้งขนาดนี้แล้วลั่นไหมก็ไม่ลั่นนะครับเพราะว่า Vivo ได้มีซอฟต์แวร์ในการแบบป้องกันการแบบลั่นเวลาแตะหน้าจอเนี่ยใส่เข้ามาให้ในตัวเครื่องเลยอันนี้แก้ว่าก็ตอบโจทย์คนที่ชอบใช้สมาร์ทโฟนจอโค้งแล้วก็ไม่อยากจะแบบลั่นไปทัชโดนนั่นโดนนี่นะครับในส่วนของหน้าจอของ Vivo X60 Pro Plus นะครับก็เป็นหน้าจอแบบ AMOLED นะครับมีค่า Refresh Rate อยู่ที่120 Hz นะครับมี Touch Sampling อยู่ที่240 Hz จุดที่มันเป็นข้อด้อยจริงๆมันอยู่ตรงนี้ครับความละเอียดหน้าจอหรือว่า Resolution ของหน้าจอเนี่ยมันแค่ Full HD Plus เท่านั้นเองนะครับซึ่งหน้าจอโดยส่วนใหญ่แล้วของสมาร์ทโฟนที่เป็นแฟลกชิพเนี่ยตอนนี้จะไปกันที่ 2K กันหมดแล้วนะครับซึ่งทำใหอันเนี้ยเมื่อไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดในระดับราคาเดียวกันเนี่ยตัวเนี้ยจะมีข้อด้อยในจุดนี้ที่สามารถเห็นได้ชัดนะครับแต่ถามว่าเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานไหมก็ต้องบอกว่าไม่นะครับเพราะว่าด้วยขนาดหน้าจอของไซส์ที่มันประมาณนี้เนี่ยเราแทบจะแยกไม่ออกอยู่แล้วครับว่า 2K กับ Full HD Plus เนี่ยมันต่างกันยังไงเพราะว่าหน้าจอตัวเนี้ยสีสวยมากรายละเอียดดีมากคมมากนะครับสีดำเป็นสีดำเลยการทัชสกรีนก็แบบ
ดีมากๆเวลาดูหนังดูคอนเทนต์ถ่ายภาพมาเสร็จปุ๊บเอามาดูในหน้าจอตัวนี้เนี่ยเราไปเปิดในดิสเพลย์ตัวอื่นเนี่ยก็ยังให้ค่าสีที่ใกล้เคียงกันอยู่นะครับสามารถเอาไปทำงานระดับมืออาชีพได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องกลัวว่าหน้าจอมันจะเพี้ยนเนาะอันนี้ก็ถือว่ามีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียอยู่ในหน้าจอตัวนี้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณาบริเวณด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสไตล์ของ Vivo X Series อยู่แล้วนะครับมันจะต้องมีโชคเกอร์ซึ่งด้านบนเนี่ยจะเขียนว่า Professional Photography นะครับก็เป็นการบ่งบอกว่าซีรีส์นี้เนี่ยถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการถ่ายภาพระดับมืออาชีพเลยนะซึ่งแกจะบอกว่ามันมืออาชีพจริงๆบริเวณด้านล่างนะครับก็จะเป็นที่อยู่ของพอร์ต USB-C แล้วก็จะเป็นที่อยู่ของลำโพงครับข้อเสียมาอีกแล้วครับลำโพงของ Vivo X60 Pro Plus ตัวเนี้ยจะเป็นลำโพงโมโนอยู่เลยนะครับเป็นลำโพงเดี่ยวนะคือแก้แอบเสียดายตรงนี้มากๆเพราะว่าลำโพงตัวนี้เสียงดีมากมิติเสียงก็ค่อนข้างจะโอเคเลยแต่แบบทำไมให้มาตัวเดียวอ่ะให้อีกตัวหนึ่งไม่ได้หรอนะครับราคาแบบจะว่าถ้าขายไทยจริงๆก็น่าจะประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับซึ่งราคาเนี้ยมันควรจะได้ทุกอย่างแบบเต็มสตรีมแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงใส่มาแค่ตัวเดียวเนาะเราก็จะมีช่องใส่ซิมมาให้นะครับแล้วจะบอกว่าช่องใส่ซิมตัวนี้เนี่ยเราสามารถเปิด 5G สแตนด์บายได้พร้อมกัน2ซิมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของเขาเนาะในส่วนของสเปคอื่นๆของ Vivo X60 Pro Plus เครื่องนี้นะครับก็จะใช้ชิปเซต Snapdragon 888 5G นะครับมี RAM มาให้ทั้งหมด 12GB บวก Virtual RAM อีก 3GB นะครับมี ROM มาให้ทั้งหมด 256GB นะครับเป็นแบบ UFS 3.1 เนาะเราก็จะมี Wi-Fi 6มี Bluetooth 5.2 นะครับรวมไปถึงระบบการชาร์จเนี่ยก็จะเป็นแบบ Vivo Flat Charge 2.0 55วัตต์นะครับแต่ว่าแบตเตอรี่ไม่ได้เยอะมากแบตเตอรี่อยู่ที่ 4,200 มิลลิแอมป์เท่านั้นเองนะครับแต่ก็จะบอกว่ามันสามารถใช้งานได้ตลอดวันแบบไม่ต้องห่วงเลยนะครับเวลาชาร์จแบตเนี่ยก็เร็วมากๆแค่ประมาณ40นาทีเนี่ยจาก 0 ถึง 100% ก็เต็มแล้วครับด้านข้างตัวเครื่องทางขวานะครับก็จะเป็นที่อยู่ของปุ่ม Power แล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับก็จะอยู่ตรงนี้แต่ว่าแกจะบอกว่าสไตล์ของการวางปุ่มเนี่ยไม่ใช่ปุ่มแบบแน่นลงไปกับตัวเครื่องนะเป็นปุ่มที่สามารถให้ตัวได้เล็กน้อยนะครับใครที่เป็นคนชอบงานประกอบแบบแน่นหนาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าตัวนี้มันดูแบบก๊อกแก๊กแต่มันไม่ได้แย่นะครับแต่แค่บอกว่าฟีลลิ่งในการกดใช้งานเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับตัวเครื่องที่เป็นปุ่มแน่นๆเนาะอันนี้แล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะครับจากการใช้งานทั่วไปมาเรื่อยๆนะอย่างนึงที่แกรู้สึกได้ชัดเจนเลยก็คือVivo X60 Pro Plus ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะจัดการความร้อนของ Snapdragon 888เนี่ยได้ค่อนข้างดีกว่า Snapdragon 888ที่อยู่ในรุ่นอื่นที่เราได้ใช้มาในตลอดปีนี้เลยนะครับได้ว่ามันไม่มีอาการที่จะแบบร้อนจนเราไม่สามารถที่จะจับถือเครื่องได้หรือว่าร้อนมากจนถึงขนาดว่ามีการจะต้องตัดแอปอะไรบางอย่างออกไปจากการแบบทำงานอยู่หรือว่าเวลาถ่ายรูปอยู่ร้อนจนต้องปิดกล้องเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นกับ Vivo X60 Pro Plus เลยตัวนี้ทำมาได้ดีจริงๆครับตอนนี้ก็ดูส่วนอื่นๆกันไปเกือบหมดแล้วนะครับได้เวลาของเรื่องของกล้องกันสักทีเนาะสำหรับ Vivo X60 Pro Plus นะครับทุกคนรู้อยู่แล้วนะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เรียกได้ว่าเป็นตัวชูโรงของ Vivo ในช่วงปีนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีกล้องเนี่ยครบทุกช่วงระยะนะครับแล้วก็ได้โคเอนจิเนียร์กับทางไซส์ด้วยสิ่งที่ได้มาจากไซส์เนี่ยก็จะมีเรื่องของซอฟต์แวร์การถ่ายภาพนะครับไบโอทาแล้วก็ตัวการโคตติ้งหน้าเลนเนี่ยที่ช่วยลดการสะท้อนลดแฟลร์ลดโกสในภาพเนี่ยก็ถูกใส่เข้ามาในตัวนี้ด้วยเช่นกันนะครับโดยชุดกล้องเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับตัวบนสุดเนี่ยก็คือกล้อง Ultra Wide Angle ความละเอียด48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มี Gimbal Stabilization 2.0 ที่ถูกย้ายมาจากกล้องหลักนะตัวต่อมานะครับก็คือกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้เนี่ยไม่มีกิมบอลแล้วแต่ว่าได้ OIS มาแทนนะครับกล้องตัวต่อมาครับเป็นกล้องที่คนที่ชอบถ่ายพอร์เทรตเนี่ยจะต้องหลงรักแน่ๆครับมันคือกล้อง Medium Telephoto หรือว่ากล้อง Telephoto 2X นั่นเองนะครับมีความละเอียดสูงถึง32ล้านพิกเซลมีค่า f-stop อยู่ที่ 2.1 ตัวสุดท้ายนะครับก็คือกล้อง Periscope ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับสามารถซูมออปติคอลได้สูงสุดที่5เท่าแล้วก็ไฮบริดซูมเนี่ยได้ที่10เท่านะครับดิจิตอลซูมเนี่ยได้ไกล60เท่านะครับแต่ปกติเราจะใช้กันที่แบบ5เท่าเนี่ยแหละได้คุณภาพของภาพที่ค่อนข้างจะโอเคเลย
เนาะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าโคเอนจิเนียร์กับทางไซส์เนี่ยก็ต้องมีโลโก้คาวไซส์ติดมาที่ชุดเลนด้วยครับใต้โลโก้ไซส์เนี่ยจะมีตัว T แล้วก็ตัวเหมือนเป็นตัวดอกจันนะครับอันนี้เป็นการบ่งบอกว่าเลนในตัวเครื่องเนี้ยได้ทำการโคตติ้งโดยเอกสิทธิ์ของตัวคาวไซส์มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะให้การถ่ายภาพที่ค่อนข้างจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆเนาะรู้สเปคกล้องกันไปหมดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูภาพถ่ายที่จากกล้องแต่ละตัวกันดีกว่าเริ่มกันที่กล้อง Ultra Wide Angle 48ล้านพิกเซลก่อนเลยนะครับก็จะบอกว่า48ล้านพิกเซลตัวเนี้ยเหลือๆเลยครับเอาไปถ่ายอะไรก็ได้ถ่ายสถาปัตยกรรมถ่ายวิวเอามาถ่ายคนเอามาถ่ายอะไรก็ได้แบบเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็เวลาครอปมาใช้งานเนี่ยก็ยังเห็นดีเทลที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับสิ่งที่น่าประทับใจในกล้อง Ultra Wide Angle ตัวนี้อย่างแรกนะก็คือมันมีระยะโฟกัสที่ใกล้มากๆนั่นหมายความว่าเราเคยบอกว่ามีกล้อง4ตัวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วตัวนี้มีกล้องทั้งหมด5ตัวนะครับเพราะว่ากล้อง Ultra Wide Angle เนี่ยสามารถเอามาถ่ายมาโครได้แล้วเป็นมาโครที่ได้48ล้านพิกเซลเลยนะซึ่งมันเยอะมากๆนะครับระยะโฟกัสในการเอามาใช้ถ่ายมาโครเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6เซนถึง7เซนนะครับซึ่งระยะเนี้ยคือมันก็ไม่ได้แบบใกล้เท่ากับแบรนด์อื่นที่อยู่ที่แบบ4เซนหรือว่า2เซนนะแต่อย่าลืมนะครับว่า48ล้านพิกเซลเนี่ยเราสามารถเอามาครอปต่อได้อีกนะนั่นหมายความว่าเราจะได้ภาพที่แบบซูมเข้าไปได้ใกล้กว่าเดิมแต่ยังได้รายละเอียดที่เยอะกว่ากล้องพวกนั้นนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นข้อดีข้อแรกนะจุดเด่นข้อที่2ในกล้อง Ultra Wide Angle ตัวนี้นะครับก็คือการใช้ Gimbal Stabilization ในการถ่ายภาพกลางคืนครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราถ่ายภาพกลางคืนด้วยกล้อง Ultra Wide Angle เนี่ยมันมักจะได้ควอลิตี้ที่ไม่ได้ดีมากนักนะครับเพราะว่าในสเปคของกล้องทั่วๆไปเนี่ย Ultra Wide Angle จะดรอปกว่ากล้องหลักอยู่เสมอแต่สำหรับ Vivo X60 Pro Plus ตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เขารู้ข้อจำกัดตัวนี้ดีนะครับเขาก็เลยเอากิมบอลเนี่ยมาใส่ในกล้องตัวนี้ทำให้เวลาที่เราถ่ายไนท์โหมดเนี่ยมันสามารถที่จะลากชัตเตอร์สปีดต่ำๆเนี่ยได้นานกว่าเดิมถ้าแบบว่าไม่มีกิมบอลตัวนี้เนี่ยเวลามือเราสั่นไหวนะครับเวลาเราถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยภาพมันก็จะออกมาแบบไม่คมชัดมีโมชั่นเบลอจากการเคลื่อนไหวของมือเราเนี่ยเกิดขึ้นมาได้นะครับแต่พอมีกิมบอลตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะลดชัตเตอร์สปีดลงมาได้ต่ำกว่าเดิมแล้วก็ทำให้เราได้ภาพที่สว่างคมชัดกว่าเดิมโดยที่ซอฟต์แวร์ไม่ต้องดัน ISO ขึ้นไปจนเกิด noise นะครับในเรื่องของ dynamic range ของตัวกล้องนะครับกล้อง Ultra Wide Angle ตัวนี้ทำได้ดีไม่แพ้กับกล้องหลักเลยนะครับรวมไปถึงการใช้งานควบคู่กับซอฟต์แวร์ที่เป็น HDR เนี่ยคือคาแรคเตอร์ HDR ของ Vivo ในตัวนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างต่างกับสมาร์ทโฟนแบรนด์อื่นๆแล้วก็ต่างจาก Vivo รุ่นอื่นๆก่อนหน้านี้ด้วยนะครับอย่าง Vivo X50 Pro 5G เนี่ยมันจะพยายามลดไฮไลท์ในภาพให้แบบเหลือให้น้อยที่สุดแล้วก็พยายามดึงเงาในส่วนชาโดว์เนี่ยขึ้นมาให้สว่างที่สุดนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ในส่วนไฮไลท์เนี่ยมีอาร์ติแฟกต์แล้วก็ในส่วนชาโดว์เนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าจุดรบกวนหรือว่านอยส์เกิดขึ้นนะครับแต่พอมาเป็นใน Vivo X60 Pro Plus นะครับเหมือนเขารู้ว่าเราไม่ชอบคาแรคเตอร์ภาพแบบนั้นอ่ะเขาก็เลยจูนเรื่อง HDR เนี่ยมาใหม่นะครับไฮไลท์ก็ไม่ได้ลดจนแบบว่ามีอาร์ติแฟกต์เกิดขึ้นในภาพนะครับชาโดว์ก็ไม่ได้ดึงขึ้นมาจนภาพมันแบบดูแบนซะหมดเลยก็ยังทิ้งมิติของภาพเอาไว้ให้เราเห็นเหมือนเดิมนะครับซึ่งอันเนี้ยแค่รู้สึกว่าเขาทำได้ดีกว่าตอน X50 Series ค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับเอาละครับเรามาดูภาพจากกล้องตัวต่อไปกันดีกว่านะครับนั่นก็คือกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลกล้องหลักตัวนี้เนี่ยมีค่า f-stop ต่ำเพียงแค่ 1.57 เท่านั้นเองนะครับทำให้เราสามารถที่จะถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้ง่ายขึ้นถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้สว่างมากยิ่งขึ้นจุดรบกวนก็น้อยลงนะครับแล้วก็กล้องหลักตัวนี้นะครับสามารถไปถ่ายภาพได้หลากหลายทุกแนวเลยก็ว่าได้นะครับอย่างถ้าเราไปถ่ายภาพ portrait เนี่ยไม่ต้องเปิด portrait mode ช่วยก็ยังสามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้เลยนะครับเพราะว่าค่า f-stop มันต่ำเนาะแต่พอเราเปิด Portrait Mode ขึ้นมาช่วยเนี่ยเราก็เลือกไปที่ฟิลเตอร์แบบ Biota เนี่ยมันก็จะช่วยสร้างโบเก้หมุนวนขึ้นมาได้อย่างดูเป็นธรรมชาติมากๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นมือถือที่ถ่ายภาพ Portrait ได้สวยที่สุดตัวหนึ่งในตลาดประจำปีนี้เลยนะแล้วก็ความสามารถในการถ่ายภาพย้อนแสงนะครับกล้องหลักตัวเนี้ยทำได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลย
ด้วยความที่ได้โคดติ้งจากไซส์มานะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ HDR เนี่ยที่ฉลาดขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะพอมันทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยมันให้ภาพย้อนแสงที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆไม่ได้พยายามแบบดึงหน้าตัวแบบจนขาวเวอร์แล้วก็ไม่ได้พยายามลดแสงแบ็คกราวด์จนมันดูแบบภาพมันดูแบนไปซะหมดนะครับอันนี้ก็เป็นแบบสิ่งที่ทำได้ดีในกล้องหลักตัวนี้เนาะอ้อมีข้อควรระวังนะครับในกล้องหลักตัวนี้ถ้าใครนะครับที่ชอบแบบถ่ายภาพอะไรที่อยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่ชัดทั้งภาพเนี่ยอย่างนึงเลยก็คือมันมาจากตัวค่า f-stop ที่มันต่ำมากๆนะครับบวกกับช่วงของเซ็นเซอร์ที่มันค่อนข้างใหญ่เนี่ยเมื่อเราเลื่อนกล้องเข้าไปใกล้ๆนะครับช่วงความชัดหรือที่เรียกว่าแบบโฟกัสเรนจ์เนี่ยมันจะแคบลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากถ่ายอะไรที่มันแบบอยู่ในระยะใกล้ๆแต่อยากให้ชัดทั้งวัตถุเนี่ยให้กดซูมเข้าไป 2x แบบดิจิตอลนะครับก็จะช่วยตรงเนี้ยได้ค่อนข้างง่ายมากขึ้นหรือว่าให้เดินถอยหลังออกมาก็จะช่วยให้เราสามารถโฟกัสวัตถุที่อยากถ่ายเนี่ยได้ครบถ้วนทั้งชิ้นมากยิ่งขึ้นครับเอาละครับมาถึงกล้องตัวต่อไปนะครับที่เป็นกล้องที่แก้วชอบที่สุดในสมาร์ทโฟนเครื่องนี้แล้วนะครับนั่นก็คือกล้องเทเลโฟโต้ 2x 32ล้านพิกเซลนะครับนี่คือกล้องเทเลโฟโต้สำหรับถ่ายพอร์เทรตที่แค่ว่าดีที่สุดในเวลานี้แล้วนะครับทั้งในแง่ของคุณภาพไฟล์ในแง่ของจำนวนพิกเซลในแง่ของการเอามาใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ในการถ่ายภาพพอร์เทรตแล้วให้ผลลัพธ์ที่แบบยอดเยี่ยมมากๆสตันนิ่งมากๆนะครับเวลาเราใช้เลนส์ตัวนี้เนี่ยมันจะเท่ากับระยะ50มม.บนฟูลเฟรมนะครับทำให้เปอร์สเปคทีฟของตัวคนเนี่ยแล้วก็ตัวสัดส่วนของตัวคนเนี่ยมันออกมาดูสวยงามสมจริงมากกว่าเลนส์ตัวอื่นๆเนาะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมันมาทำงานร่วมกับ Beauty Filter หรือ Beauty Software บนเครื่องตัวนี้เนี่ยซึ่งเลือกเพศได้ด้วยนะครับอันนี้แบบขอตบมือให้เลยคือเวลาเราถ่ายพอร์เทรตเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นจะต้องถ่ายผู้หญิงอย่างเดียวเสมอไปใช่ไหมครับบางทีเราก็อยากถ่ายแบบเพื่อนผู้ชายของเราบ้างบางทีก็อยากถ่ายแบบคุณพ่อถ่ายแบบแก๊งที่เราออกไปปาร์ตี้ด้วยกันเนี่ยซึ่งบางทีมันก็เป็นผู้ชายอะทำให้บิวตี้ตัวนี้มันเหมาะสมกับทั้ง2เพศเลยอันนี้เป็นจุดเด่นมากๆที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเขาทำได้แล้วเนาะมากันที่กล้องตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือกล้อง Periscope Telephoto 5x นั่นเองครับโดยที่กล้องตัวนี้จะมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลซูมออปติคอลได้5เท่าไฮบริดได้10เท่าแล้วก็ดิจิตอลซูมได้60เท่าครับแต่ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะใช้กันอยู่ที่5เท่านั่นแหละเราจะไม่พยายามแบบซูมดิจิตอลเข้าไปเนาะเพราะว่าคุณภาพมันอาจจะดรอปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับกล้องตัวนี้น่าสนใจยังไงนะครับตอนเห็นสเปคครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะเขาเอากล้องตัวเดิมจาก Vivo X50 Pro ให้เราใช้หรือเปล่านะแต่พอได้ลองใช้จริงๆแบบไม่น่าใช่อ่ะเพราะว่าควอลิตี้มันห่างกันมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Dynamic Range ความคมรวมไปถึงระบบโฟกัสแล้วก็กันสั่นในเนี้ยทำได้ดีกว่าตัวเดิมเยอะเลยนะครับแม้กระทั่งตัวซอฟต์แวร์ในการถ่ายภาพเนี่ย Periscope ตัวนี้ใช้ในโหมดได้ด้วยนะมันก็เลยสามารถที่ให้เราเนี่ยสามารถเอาไปถ่ายภาพกลางคืนที่แบบอยากซูมอะไรอยู่ไกลๆเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องใช้กล้องหลักถ่ายในโหมดแล้วครอปและอันนี้ใช้กล้องเทเลโฟโต้ถ่ายเปิดในโหมดได้เลยถือว่าเป็นพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมมากๆครับมาดูในเรื่องของงานวิดีโอกันบ้างครับสำหรับงานวิดีโอใน Vivo X60 Pro Plus เครื่องนี้เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุดที่ 4K 60เฟรมนะครับแต่ว่าเมื่อถ่ายที่ 4K 60เฟรมแล้วเนี่ยจะไม่สามารถใช้ EIS ควบคู่กันไปได้นะสามารถใช้ได้แค่ OIS เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเปิด Gimbal Stabilization ขึ้นมาเนี่ยจะถ่ายได้อยู่ที่ความละเอียดสูงสุด 4K 30เฟรมเท่านั้นครับโดยปกติแล้วเวลาถ่ายวิดีโอในตัวนี้เนี่ยแก้วมักจะถ่ายที่ Full HD 60เฟรมนะครับแล้วก็เปิด Gimbal Stabilization แบบตัวแบบ Ultra Stable เลยก็คือทำให้นิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้นะครับความละเอียดอาจจะไม่ต้องดันไปจนสูงมากนักแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าถ่ายนานๆแล้วมันจะตัดเนี่ยแก้วเคยใช้เครื่องนี้ในการถ่ายภาพ Top View ตอนที่แบบแกะกล่อง Vivo X60 Pro เนี่ยตัวนั้นเนี่ยแก้วใช้ X60 Pro Plus เนี่ยแหละในการถ่าย40นาทีครับ 4K 60เฟรม 4K 30เฟรมไม่ตัดแน่นอนถึงแม้ว่าตัวเครื่องมันจะร้อนขึ้นก็มันถูกใช้งานอะเนาะแต่ว่ายังไงกล้องก็ไม่ตัดครับใช้งานถ่ายได้จริงๆแล้วก็การสั่น Gimbal Stabilization 2.0 เนี่ยก็ทำได้ดีขึ้นกว่าตอน X50 Pro เยอะเลยครับก็มันให้แบบคาแรคเตอร์ของการสั่นที่ใกล้เคียง
กับ Vivo X60 Pro 5G ที่แก้วทำคลิปไปก่อนหน้านี้เนาะลองแวะไปดูได้นะครับคุณภาพของวิดีโอเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยนะมาดูในส่วนของกล้องหน้ากันบ้างครับกล้องหน้าใน Vivo X60 Pro Plus ตัวนี้เนี่ยย้ายตำแหน่งมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะเป็นแบบเจาะรูเนาะรูก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับทำให้เวลาที่เราจะยกขึ้นมาเซลฟี่เนี่ยก็ทำได้สะดวกนะแล้วก็ความละเอียดของกล้องเนี่ยก็ให้มาสูงถึง32ล้านพิกเซลเป็นกล้องตัวเดียวกับที่อยู่ในVivo X60 Pro 5G ที่เป็นเครื่องศูนย์ไทยนั่นแหละครับอันนี้ก็ให้คุณภาพในการเซลฟี่ในการถ่ายภาพที่โอเคเลยนะครับในส่วนของงานวิดีโอในกล้องหน้านะครับก็น่าเสียดายอีกแล้วนะครับเพราะมันถ่ายได้แค่ Full HD 30เฟรมเท่านั้นเองปีนี้เขานัดกันจริงๆใช่ไหมว่ามันจะได้แค่เท่านี้เนี่ยยังไงนะครับกล้องหน้าเนี่ยขอสัก Full HD 60เฟรมเถอะครับนี่แฟลกชิปของแฟลกชิปอีกทีนึงแล้วด้วยนะปีหน้านะครับ Vivo ไม่ต้องปีหน้าหรอกรุ่นที่จะออกต่อไปเนี่ยขอแบบ60เฟรมนะครับสำหรับโหมดการถ่ายภาพอื่นๆนะครับ Vivo X60 Pro นี่ก็ไม่กักเลยนะให้โหมดการถ่ายภาพมาแบบเยอะมากเต็มสตรีมมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบNight Time Panorama Live Photo นะครับ Slow Motion Time Lapse AR Sticker Super Moon ถ่ายโหมดดาวนะครับโหมด Astro ถ่ายโปรสปอร์ตสำหรับการเร่ง Shutter Speed ให้มันเร็วขึ้นนะครับถ่าย Long Exposure แบบที่แก้วได้เคยลงตัวอย่างไว้ให้ใน Vivo X60 Pro 5G นะครับถ่าย Double Exposure ได้เรียกได้ว่าโหมดการถ่ายภาพเนี่ยเทคโนโลยีอะไรที่มีเนี่ยเขาใส่มาให้เต็มที่ในนี้หมดเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นนะครับที่ไม่พูดก็คงไม่ได้นะนั่นก็คือ Origin OS เพราะว่าเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปในประเทศจีนนะครับนอกจีนตอนนี้ยังไม่มีที่ไหนได้ใช้นะแก้วจะบอกว่ามันเป็น OS ที่clean แล้วก็ customize ได้เยอะมากๆเลยครับเราสามารถที่จะจัดวางวิดเจ็ตขยายไอคอนได้ในแนวตั้งแนวนอนหรือว่าย้ายไอคอนไปในจุดต่างๆที่เราแบบชอบใช้งานได้สะดวกมือมากๆเนี่ยอันนี้ก็สามารถทำได้เลยนะครับรวมไปถึงการสร้างช็อตคัททางลัดไปใช้งานแอปต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันเนาะมีอันนึงที่แก้วชอบมากๆก็คือตัวแอปที่มีชื่อว่าเลนนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะเข้าไปใช้งานกล้องเนี่ยเราจะต้องกดเปิดกล้องก่อนแล้วค่อยไปเลือกเลนที่หลังถูกไหมครับแต่กับแอปที่มีชื่อว่าเลนเนี่ยมันเป็นเหมือนช็อตคัทที่เราสามารถกดแตะมันขึ้นมาแล้วก็เลือกเลนได้เลยเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการถ่ายรูปนะครับสมมุติว่าเฮ้ยเราเห็นว่ามีอะไรที่เราอยากถ่ายในระยะไกลๆเนี่ยอยากจะใช้เทเลโฟโต้ในการถ่ายแทนที่จะเข้าแอปกล้องใช่ไหมเราสามารถแตะวิดเจ็ตเลนเราเลือกกล้องเทเลโฟโต้มันจะไปเปิดแอปกล้องขึ้นมาพร้อมกับเลือกเลนเทเลโฟโต้ให้เราเรียบร้อยเลยครับสะดวกมากๆใช้งานได้ดีมากๆนะครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของ Vivo X60 Pro Plus ตัวนี้นะถ้าใครที่อยากได้นะครับก็ต้องไปหาตามแบบร้านที่แบบเขานำเข้ามาจำหน่ายนะครับร้านฮิ้วหรือร้านอะไรพวกนี้ก็ไปหาดูกันได้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 25,000 บาทถึง 28,000 29,000 นะครับขึ้นอยู่กับสีสเปคแล้วก็สภาพของมันนะครับเราไปหามาซื้อกันได้แก้วแนะนำเลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mobile Photographer ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ